ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมบรมครูอรสาฤาษีนะโมนัมมะคันธัมมะระสิทธาหันังกัปปะนัมมะสัมมาอรหังวันทามิพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิชูวิโสทายิพระธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกวิชูวิโสทายิพระสังฆังบังเกิดเปิดโลกโลกวิชูวิโสทายิพุทธังมานิวิตังธรรมังมานิวิตังสังฆังมานิวิตังองค์การพินทุนาทั้งอุปันนางพรมมาสสสาปฏิมนาสุขับเปสักโตประจัตุมังทิสวานมุปจายะวันทนังเสทันทีรัตนังโลเควันทิตวาปการนังหิมังเลขาสมุทิจังปริสายะยะถาพลังโอนวัชิตวาจิสีสิทธิโลกานทั้งตรังสีจัปพัฒนังศาสตราหังวันทางวิรังสีเวสะยมหังครูอาจารย์ยังสรนังกโตอิมนาสกาเลนะตังครูอาจารย์ยังอภิปูชยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมสัพเทวานังสัพพะตระหะเทวานังสุญญังจะปุญจะสะสะสิทุมโมจะเทวานังวุทโธราปังปุริสติชีโวสุโกรจะมหาราปังสุโลราหูเทตุจะมหาลาภังสัพพะพยังวินัสตุสัพพทุกขังวินัสตุสัพพโลกังวินัสตุลักขณาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปารายันตุครับขออำนวยพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสำเร็จตรงทุกประการเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะอาจารย์อ้อธัญชนกค่ะและอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของรายการของอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมค่ะพบกับอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อ้อค่ะค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะมาพบกันเช่นเคยนะฮะคราวนี้มาส่งท้ายปีเก่ากันค่ะนะครับเมื่องวดที่แล้วบอกเด่น3ก็มาสัก3ทั้งหลักร้อยหลักหน่วยมีทั้งหางด้วยก็สรุปแล้วว่ารับประทานกันทั้งประเทศไปกันเรียบร้อยไข่ต้มใช่ไหมอาจารย์ไข่ต้มมีไข่ต้มทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งประเทศเลยนะฮะเราก็ไม่ไปประสบกับใครหรอกเพราะว่าอย่างนี้มันออกกันได้เดี๋ยวเติมนิดนึงเดี๋ยวจะบางครั้งก็นักปราชญ์ยังรู้พังกันบ้างนะคะไอ้ตรงนี้มันโทษใครไม่ได้ะนะฮะเพราะว่าเสียงทุกสำนักไปกันพร้อมใจกันไปทั้งหมดค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงโลกในวันที่30ธันวาคมค่ะเป็นการส่งท้ายปีเก่า2563ค่ะไปต่อ2564ค่ะแต่ดวงเรื่องมันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่อ่ะเพียงแต่บางตัวเท่านั้นที่ขยับอย่างดาวจันทร์นั้นที่ขยับเร็วหน่อยตอนนั้นก็จะเป็นปานไปตามปกติคืออาทิตย์พุธศุกร์จะอยู่ราศีละประมาณ1เดือนค่ะแต่จริงๆแล้วมันเดือนกว่านะเพราะว่า1องศามันก็เท่า60ริบดาดาวอาทิตย์โคจรวันละ58ริบดานะครับส่วนดาวพุธโคจรเร็วหน่อยเกินไปอีก1ลิปดาคือ59ลิปดาส่วนดาวศุกร์นั้นโคจรที่56ลิปดาต่อวันนะครับลดหลั่นกันไปลดหลั่นกันไปก็จะไล่เรียงกันไปอยู่ที่เพิ่งให้มานานอาจารย์คือดาวอาทิตย์พุธและศุกร์เนี่ยถ้าเรามองจากโลกขึ้นไปเนี่ยจะมองเห็นว่าเขาอยู่ในระยะห่างจากอาทิตย์ไม่มากก็คือดาวพุธจะอยู่ไม่เกิน28องศาทั้งด้านหน้าและด้านหลังของดวงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นที่มาของการที่มาวางหลักมาวางประเสริฐประจำราศีต่างๆนั่นก็คือหลักใช้หลักการตรงนี้แล้วก็ดาวศุกร์จะอยู่ห่างจากที่ไม่เกิน48องศาครับส่วนดาวอื่นนั้นดาวอังคารอยู่เดินวันละ39องศา
ะมีดาวจันทร์ที่เดินดาวจันทร์ที่เดินเร็วหน่อยดาวจันทร์เดินวันละ14องศา27ลิบดาค่ะต่อวันนะคะตรงนี้เราก็ศึกษาเพราะว่าที่ต้องศึกษาตรงนี้เพราะเราเอามาหาตัวเลขเราเอามาหาตัววิเคราะห์ดาวเด่นให้นะคะเพราะว่าเราต้องรู้จำนวนองศาด้วยใช่ค่ะวันนี้เรามาดูสภาพดวงโลกนะฮะดวงโลกในวันที่30องศาลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมโลเบียงก่อนนิดหน่อยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาอยู่ในราศีธนูยังอยู่ในราศีธนูยังไม่ขึ้นค่ะธันวายังไม่ธันวาอยู่ค่ะจะขึ้นก็ถึงประมาณ16 17มกราคมนู่นนะที่จะขึ้นมากลางเดือนมกราคมค่ะตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ก็ดูดีอยู่ยังดูดีอยู่คือดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นนิดที่ราศีตุลเพราะนั้นดาวหนึ่งมันจะมายากเพราะมันอยู่ในโซนที่ไม่ดียังอยู่ตอนที่ไม่ดีรู้แล้วมกราแล้วนะอาจจะดูดีขึ้นหน่อยแต่คราวนี้ยังไงผมก็ต้องหาอยู่ดีส่วนดาวพุธกับดาวศุกร์มาอยู่ในราศีเดียวกันตรงนี้นะก็คือถือว่าใช้ได้ได้อยู่นะดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้คุณไงว่าเป็นวินาศของตัวเองเป็นวินาศของตัวเองนะแต่ก็ไม่จริงกับเลวร้ายนะดาวแปดตรงนี้ดาวสามอังคารขึ้นมาเป็นเกษตรแล้วนะอยู่ตรงนี้ดีมากสุดยอดเองเนาะสุดยอดทั้งเป็นเกษตรก็อยู่ตำแหน่งที่ดีมากดาวพฤหัสดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ค่ะอยู่ในเลิกเดียวกันเลยอยู่ในอุตราศาสตร์นักสัตว์ที่27ด้วยกันเลยนะค่ะระหว่างเดียวกันด้วยค่ะโอ้องศาสนิทเลยไหมฮะสนิทสนิทระวางแต่ยังไม่สนิทองศาเรียกว่าสนิทระวางระวางก็เหตุการณ์บ้านเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในแต่เราก็รอมานานแล้วมันไม่ก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ได้ร้ายมากว่าไม่แน่นะจังนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็สองดาวระวางสนิทตัวดังเกศเจ้าก็ดูดีในรอบนี้ดูดีมากนะโอเคต้องอธิบายประมาณนี้นะว่าเพราะนั้นเรามาดูที่ราศีที่มีดาวอาทิตย์อยู่ก่อนแล้วมาเล็งกับนี่มิถุนดาวอาทิตย์อยู่ดาวในราศีธนูดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธนูค่ะอยู่ตรงนี้มิถุนอยู่ในปูรภาศาสตร์นักสัตว์ที่20เป็นมหาธนูแห่งฤกษ์มหาธนูแห่งฤกษ์ค่ะอยู่คู่กับดาวเกศ9เลยอยู่ในเลิกเดียวกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าห่างองศาอยู่บ้างก็ในเลิกเดียวกันอุตสาห์ส่วนดาวพุธดาวศุกร์เขาก็อยู่ในจุดที่ดีดาวพุธนี่อยู่ในจุดที่เรียกว่าเชษฐานักสัตว์ที่18นะดาวศุกร์อยู่ในอนุราธานักสัตว์ที่17เป็นราชาแห่งเลิกดาวพุธอยู่ในสมโนเลิกและเรื่องนี้ดาวพุธเป็นเจ้าเลิกด้วยโอ้เป็นเจ้าเลิกแรกต้องให้ความสำคัญก็หน่อยนะครับดาวอังคารอยู่ในอัศวินีนักสัตว์ที่หนึ่งอยู่เป็นเกษตรอยู่ในราศีเมษในบ้านตัวเองด้วยนะเพราะนั้นดูดีหมดส่วนดาวราหูนั้นอยู่ในมิกศิละนักสัตว์ที่5เป็นเทสาตรีแห่งเลิกส่วนนี้ดาวจันทร์อยู่ในอารทรานักสัตว์ที่6เป็นเทวีแห่งเลิกก็คือคนที่มีลัคนาอยู่ตรงนี้ถ้านับตามดาวดาวจันทร์นะจะมีสติสูงสักให้ความอุปถัมภ์คำจุนทำงานรับใช้เจ้าจะเป็นผู้หญิงรู้ได้ว่างดูทำงานรับใช้เจ้าตรงนั้นก็ไม่มีดาวอื่นแล้วนะเราก็จะมาดูเป็นราศีไปราศีธนู
ดาวสองดวงนี้เป็นคู่เกษตรคือเป็นเกษตรร่วมกันอยู่ในราศีสิงห์นะครับแล้วมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ในตรงนี้มากลุ่มลัคนาค่ะนะฮะเด็กที่เกิดตรงนี้นะฮะลัคนาอยู่ตรงนี้โตขึ้นจะเป็นครูโหรแน่นอนใหญ่เลยนะเพราะมีดาวเกตอยู่แล้วดาวอาทิตย์อยู่แล้วที่สำคัญคือเป็นเศรษฐีแน่โอ้อันนี้ข้อนี้สำคัญสำคัญสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้สุดยอดมากมากสุดยอดมากมากเพราะเป็นราศีธาตุไฟด้วยและไฟมาลงไฟและในอยู่ในบูรพาศาสตร์นักสัตว์ที่20เป็นมหาชนูแห่งเลิศดีมากส่วนสองดวงนี้เขาอยู่ในอุตตราศาสตร์เป็นอยู่ในระหว่างเดียวด้วยนะค่ะงานจะมาคู่กันทีนะค่ะคู่อยู่ในระหว่างเดียวกันเลยห่างกันแค่นิดเดียวองศาเดียวเองนะสวยมากรอบนี้นะคะ75ใบไปแล้วมี3มี8มี2มีอย่างนี้นะค่ะอย่างนี้นะท่านชาวราศีธนูผมขอยกให้เป็นกรณีพิเศษไปก่อนอภิมหาซุปเปอร์เฮงไปตลอดปี2564เลยยกให้ไปเลยเพราะถ้ามีลัคนาอยู่ตรงนี้นะค่ะท่านที่เกิดแล้วอยู่ในลัคนาท่านที่เกิดที่นี่ในดวงเกิดนะลงกำเนิดเกิดใหม่เกิดเก่าแล้วส่วนราศีธนูเหรอคะอาจารย์ปีราศีธนูนี่แหละก็ยังไม่ได้เกิดก็คืออยู่ในราศีธนูก็โชคดีด้วยคนที่เป็นราศีธนูก็ดีหมดแล้วทั้งหมดยินดีด้วยส่วนท่านชาวราศีสิงค์นี่คือธนูราของราศีสิงค์ทั้งคู่มาอยู่ในภพปุตตะค่ะปุตตะหมายถึงเริ่มสิ่งใหม่ๆและหมายถึงการเสี่ยงการเสี่ยงโชคด้วยขอไว้พอเลยฮะมันจะ30เอารางวัลใหญ่ไปเลยโอ้ค่ะอีก1ราศีฮะราศีสิงค์ฮะส่วนราศีเมษนั้นได้ดาวอังคารมาเป็นดาวเรือนด้วยแล้วอยู่ในจุดที่ดีมากด้วยนะแล้วตรีโกณกันเนี่ยสรุปแล้วสามราศีธาตุไฟอภิมหาซุปเปอร์เฮงไปทั้งสามราศีถึงแม้กระทั่งว่าดาวยูเรนัสจะถอยหลังก็ช่างยกประโยชน์ให้กับดาวอังคารก็ทำให้ความคิดความอ่านคมแล้วคิดเป็นเหมือนชาวบ้านเขาค่ะอันนี้ให้สามราศีค่ะธาตุไฟค่ะธาตุไฟดินลมน้ำเขาไล่มาเนี่ยไฟดินลมน้ำอะไรเนี่ยเพราะนั้นต่อมาก็จะเป็นราศีธาตุดินดาวพฤหัส5ชีโวและโสโรอยู่ในเลือกเดียวกันอยู่ในนวางเดียวกันด้วยนะสนิทนวางเลยนะวางดีกว่าจะได้ไม่ต้องเลยมันจะได้ไม่สั่นรู้สึกว่าจับแต่ละราศีรอบนี้ราศีดีๆทั้งนั้นเลยมือไม้สั่นไปหมดราศีธาตุดิน5ถึง7 7ถึง5และถึง8ด้วยก็เป็นอันว่าราศีธาตุดินเนี่ยมันดีตลอดอะ2ปีครึ่งนี้ยังดีแน่นอนยังดีอยู่ฮะราศีมังกรราศีพฤษภรวมไปถึงราศีกันราศีกันปนุรักษ์ราศีกันมาเป็นสหัสชาติอยู่ในราศีพิจิกและมาจากกรรมะมาเป็นสหัสชาติด้วยราศีกันราศีกระดุมพระมาเป็นสหัสชาติและสุภาพก็มาเป็นทหารชาติด้วยค่ะดีหมดเลยหมายถึงรายได้ด้วยนะทหารชาตินี่หมายถึงรายได้ด้วยเหตุผลในทางโหราศาสตร์ก็คือเขาทำมุมตรีโกณทหารชาตินี่ทำมุมตรีโกณกับราภะค่ะจึงแสดงถึงรายได้ด้วยเหมือนกันเพราะมีความหมายร่วมกันนะเพราะนั้นว่า
ท่านชาวราศีธาตุดินอีกทั้ง3ราศีค่ะเอาไปอีกอภิมหาซุปเปอร์เฮงทั้ง3ราศีนะคราวนี้ผมให้ไปอย่างนี้เพราะว่ามันมีดาวมันค่อนข้างจะชัดเจนเขาตีโกนถึงกันนะคะไฟดินลมมาละราศีธาตุลมธาตุลมก็คือราศีตุลค่ะเป็นแม่ธาตุต้นธาตุดาวจันทร์เป็นกรรมะมาเป็นสุภะค่ะดาวเนปจูนมาตีโกนกันอยู่ตรงนี้เป็นปุตตะนะแล้วก็ลัคนาดาวธนูรักมาเป็นกระดุมผ้าจะได้เงินสะสมจากความเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังและโดยเฉพาะการต่างประเทศเนี่ยก็ผ่าทางน้ำมาดาวข้ามน้ำข้ามทะเลอาจจะมีลูกค้าที่ต้องจากทางไกลนะฮะดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำแล้วมาลงลมก็ไม่ได้เสียของอะไรนะเย็นสบายดีเย็นสบายดีค่ะเย็นสบายไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ขัดแย้งค่ะราศีตุลราศีกุมเดินหน้าแล้วดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้จากกรรมะมาเป็นสุภาพเพราะนั้นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศไหลลื่นเลยการติดต่อทางน้ำทางอะไรต่างๆสะดวกโดดเด่นราบรื่นมากราบรื่นมากเอาไปอีกเอาพี่มหาวันนี้แจกพี่มหาซุปเปอร์เฮงไปให้ทั้งหมดแล้วเวลานี้9ราศีไปแล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์จะให้แจ็คพอตจะแตกให้แจ็คพอตเพราะว่ามันมีดาวไอ้ดาวดวงนี้ถึงจะถอยหลังเนี่ยแต่เอาพี่ความเป็นมีอำนาจเต็มอยู่ที่ดาวอังคารนะต้องให้เขาเป็นเจ้าบ้านก็มาถึงราศีธาตุน้ำราศีธาตุน้ำนี่เราก็จะพูดอยู่บ่อยๆคือคนราศีกรกฎเนี่ยอย่างที่เคยพูดหลายครั้งก็มีลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยยกแบงค์พันมาเป็นปึกถ่ายแบงค์ถ่ายลอตเตอรี่มาเป็นปึกๆให้ดูโอ้โหเขาดีเรื่องโชคลาภนะโดดเด่นค่ะแต่มาเสียเรื่องคู่ครองไม่ดีนิดหน่อยเนาะไม่มีใครเพอร์เฟคทั้งหมดนะคะมาเสียเรื่องคู่ครองว่ารับได้ก็โอเคนะอาจารย์โอเคก็มันก็ต้องอยู่กันดีๆอยู่แล้วนะยอมรับกันนะคะปรับตัวกันไปทีนี้ดาวสลาภะกับดาวพันธุมาอยู่ราศีพิจิกก็ดีเลยแล้วอยู่คู่กับดาวสลาภะด้วยช่องทางทำมาหากินมีลาภจากช่องทางทำมาหากินซึ่งเกี่ยวกับดาวศุกร์ดาวศุกร์หมายถึงความมีชื่อเสียงกว้างขวางในสังคมศุกร์กับพุธเนี่ยกว้างขวางในสังคมคือการเป็นคนดังอาจจะเป็นนักแสดงที่โด่งดังเริ่มต้นได้ใหม่ๆก็ท่านชาวราศีกรกฎมันก็ดีมาตลอดผมให้อภิมหามาตลอดแต่ที่ตรงนี้ก็ถือว่าอภิมหาค่ะนะฮะแล้วราศีมีนี่ดาวธนูรักลงมาอยู่ตรงนี้มาเป็นปัตตานีค่ะปัตตานีเล่งกันด้วยอันนี้สุภาพปัตตานีมาเป็นปัตตานีหมายความว่าการร่วมหุ้นอะไรก็จะดีเพียงแต่ว่าอย่าไปหุ้นคู่ครองนะไม่ได้เรื่องและก็ไม่ต้องให้รู้อันนี้ท่านชาวราศีกรกฎมีดีมีเสียนะแต่ก็ยังให้เอาว่าทุกประเทศเอาคือพอเห็นเพราะวันนี้จะแจกให้น้อยหน่อยเพราะมันมาเสียที่ดาวเจ็ดแต่ท่านชาวราศีพิจิกผมให้เป็นที่สุดของที่สุดเอาแบบโชคใหญ่มหาศาลนะมหาศาลนี่นับจำนวนไม่ได้เลยนะพิจิกนี่ก็เริ่มตั้งแต่ที่ดาวราหูมาอยู่ในราศีด้วยคือราศีพิจิกรู้จบแล้วนะคะลัคนาอยู่ที่นี่ท่านชาวราศีพิจิกท่านไม่มีวินาศเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วยังได้ดาวราหู8ซึ่งมาจากภพพันธุมาเป็นกิตะเกณฑ์ตรงนี้สุดยอดมากท่านชาวราศีพิจิกผมยกให้สุดยอดไปเลยนะฮะส่วนท่านชาวราศีมีนนั้นลัคนาของท่านมาอยู่ตรงนี้
นะมาเป็นลาภค่ะก็ถือว่าก็จะมีโชคประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมีโชคมาเป็นลาภด้วยแล้วก็พันธุไอ้ธรรมะก็มาเป็นลาภด้วยการทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพระความรู้ความรู้ด้วยเรื่องพระด้วยเรื่องพระด้วยนะคะพูดไหมว่าตอนนี้ของเก่าที่เป็นพระแล้วขายได้เขาเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มขายไม่ได้นะสะสมมาเยอะนะคะท่านชาวราศีราศีพิจิกท่านชาวราศีก็ละคนน้อยหน่อยพร่องหน่อยเพราะมันเสียชีวิตเก็บนะแต่ส่วนท่านชาวราศีพิจิกนั้นผมให้เป็นสุดยอดของทั้งหมดเลยนะค่ะ the best ก็คือราศีพิจิกพิจิกค่ะเด่นที่สุดเด่นที่สุดนะคะราศีเดียวเลยโดดเด่นมากมากนอกนั้นก็ถือว่าครบค่ะลดหลั่นกันไปวันนี้ก็12ราศี12ราศีเลยคืออวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยทุกคนมีโชคมีลาภด้วยกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะก็จะได้เก็บชาร์ตอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์สุวิทย์ก็ได้ให้โชคลาภแล้วก็วิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความโดดเด่นในแต่ละราศีแล้วนะคะก็ลองเอากลับไปนะคะถ้าเกิดดูแล้วยังไม่เข้าใจก็รีวายซ้ำใหม่ซ้ำใหม่ดูบ่อยๆก็ได้นะคะเพื่อจะได้เข้าใจว่าเราจะทำตัวยังไงแล้วก็จะมีโอกาสที่ดียังไงตลอดปี 2564เลยนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามานะคะดูรับตัวเลขที่ไม่มากนะคะตัวเลขน้อยๆนะคะจากอาจารย์ทั้ง4ท่านนะคะโดยนำทีมโดยอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะคะอาจารย์ศศิวเนศนะคะอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์อ้อทั้ง4ท่านนะคะมาให้ตัวเลขกับท่านผู้ชมนะคะก็แอดไลน์ทักมาที่เบอร์ใต้คลิปนี้นะคะเรามาทักกันแล้วก็มารู้จักกันแล้วก็มาสนุกสนานกริ้งกริ้งกลางกลางแล้วก็เฮ่เฮ่เสียงดังด้วยกันนะคะแล้วก็จะโชคดีมีเงินมีอะไรใช้ทุกวันทุกวันนะคะก็เชิญนะคะก็ช่วงท้ายรายการถึงเวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็ต้องขอกล่าวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีส่งท้ายปี2563ไปจนถึงปี2564เฮงๆปังๆทุกท่านค่ะวันนี้เราทั้งสองท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ